สารีเอกลักษณ์ของสตรีอินเดียอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างดีเลิศประเทศหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องแต่งกายของสตรีที่แม้วัยรุ่นส่วนหนึ่งจะนิยมแต่งกายตามแบบตะวันตกใส่เสื้อยือดกางเกงยีนแล้วก็ตามแต่ผู้หญิงอินเดียก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นสารีถือได้ว่าเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของสตรีอินเดีย ที่นิยมแต่งในวันสำคัญต่างๆและเป็นเครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับสตรีที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอีกด้วยการนุ่งสารีใช้เป็นทั้งผ้านุ่งและผ้าหม่มโดยใช้ผ้าชิ้นยาวตั้งแต่4ถึง9เมตรนุ่งทับเปติโค้ตที่ใส่ไว้ด้านในมักจะมีสีเดียวกันกับสารีจากนั้นพันสารีรอบตัวให้ยาวกรอมเท้าแล้วจีบผ้าที่ด้านหน้าเนบไว้ที่เอว เหลือชายผ้ายาวส่วนหนึ่งสำหรับใช้พาดอกและสะพายบ่าทับเสื้อตัวสั้นด้านในโดยมากเป็นบาดซ้ายห้อยชายผ้าไปด้านหลังบางก็ดึงมาคลุมที่ศีรษะด้วยก็ได้เสื้อตัวสั้นหรือเสื้อครึ่งตัวที่สวมใส่ด้านในก่อนพันผ้าสารีทับเรียกว่าโชรีหรือราวิกาเป็นเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุดคอต่ำโดยเฉพาะคอหลังมักคว้านลึกบางก็เปิดให้เห็นแผ่นหลัง และตัวเสื้อสั้นปิดเฉพาะอกไม่กลุ่มส่วนหน้าท้องแต่ก็ไม่รู้สึกว่าโป๊เกินไปเพราะมีผ้าสารีทับอยู่ความสวยงามของสารีอยู่ที่ลวดลายบนเนื้อผ้าและสีสันที่สดใสประกอบกับเครื่องประดับตกแต่งทั้งบริเวณหน้าผากกำไลแหวนนิ้วมือและนิ้วเท้าเราจะเห็นสีสันและความอลังการแบบจัดเต็มจริงๆได้ในชุดเจ้าสาวที่จะต้องสวยเด่นที่สุดในวันแต่งงาน จริงๆแล้วเครื่องแต่งกายแบบสารีนี้มีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปได้ถึง4,000กว่าปีมาแล้วจากรูปประติมากรรมที่พบซึ่งคนอินเดียสามารถสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมของตนเองมาได้อย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้นะับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและน่ายกย่องมากเลยทีเดียว